ซีโฮครับเพื่อนๆวันนี้ครับอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะและเป็นบิ๊กไบค์2รุ่นจาก Honda Big Wing ก็คือ CBR650F และ CB650F ครับ650ซีรีส์ฮะประกอบไทยในบ้านเรานี่เองครับส่งขายทั่วโลกเลยนะมาตรฐานเดียวกันนี้เรามาดูกันว่ามันมีต่างอะไรที่ต่างไปจากโฉมเดิมก่อนหน้ามั้งนะครับทั้ง2รุ่นก็จะเปลี่ยนเหมือนกันคือดีไซน์ที่เห็นว่ามันสปอร์ตขึ้นเฉียวขึ้นนะฮะระบบไฟหน้าก็จะกลายเป็นไฟหน้าไฟหลังแบบ LED แต่ว่าไฟเลี้ยวเสือกเป็นฮาโลเจนอยู่นะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมไฟเลี้ยวเป็นฮาโลเจนอยู่ชิวหน้าครับเปลี่ยนได้ขายน็อตออกแต่ปรับระดับไม่ได้นะฮะ CBR กระจกมองหลังก็ยาวเชียวแต่ว่าพ้นพวกกระจกรถเก๋งอะไรพวกนี้พ้นอยู่นะแฟลิ่งชิ้นข้างมีการปรับใหม่เห็นว่ามันเฉียวขึ้นคมขึ้นนะตั้งแต่ไฟหน้าเลยดิสเบรกหน้าคู่ครับมี ABS ยางดันล็อปติดมานะมีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกว่าเรือนไม้ก็ยังเป็นดิจิตอลเหมือนเดิมนะบอกทิป A ทิป B อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยครับโช๊คหน้าโชว่าดูโอ้เบรนดิ้งวาวตัวนี้ทำงานได้ดีกว่าอันเดิมเยอะเลยแบบว่าเจอเนินใหญ่ๆเจอลูกระนาดอะไรอย่างนี้เนียนรูดไปได้เลยอันนี้กุญแจนะฝาปิดแคปเป็นแบบเครื่องบินแอร์เพลนนะฮะกุญแจมีชิป Honda ISS นะฮะถ้าไม่เสียบกุญแจของเขาก็สตาร์ทไม่ได้ฝั่งนี้มือคลัตช์ไม่มีเหรียญปรับนะฮะฝั่งนี้มือเบรกจะมีเหรียญปรับอยู่นะครับอะไรอีกว่าแข้งฝาครอบข้างเครื่องครับเปลี่ยนสีใหม่จากสีดำเป็นสีเขาเรียกว่าอะไรวะน้ำตาลแดงนะฮะแล้วก็ฝาสูบด้วยนะครับผมตรงนี้มีมาให้เวลานั่งเนี่ยมันจะได้ไม่กระแทกเหล็กเจ็บนะแต่ว่าถ้าขี่สปอร์ตเนี่ยเราว่าติดกันถังเพิ่มดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นภาระมันไปอยู่ที่แขนเยอะเพราะรถมันก้มหน่อยๆนะแล้วก็ที่ต่างไปจากตัวชมก็น่าคือชิ้นข้างตรงนี้ครับจะเห็นว่ามีครีบตรงนี้เพิ่มเข้ามานะฮะโชคหลังครับผมปรับสปริงทีโหลดได้นะครับก็โชคเดิมๆให้มาดีเลยแหละเขาก็เอาตัวสแตนดาร์ดขี่สนามกันได้ไม่มีปัญหานะเกียร์6สปีดครับพักเท้ามียางรองนะฮะพักเท้าหลังไม่มีนะครับยางรองเป็นมีธรรมดาครับผมไฟท้าย LED ไฟเนี่ยจะเห็นว่าไฟเลี้ยวเหมือนมีการแบบลมดำมาหน่อยๆด้วยนะเนี่ยทำไมไม่ให้ LED ให้เป็นฮาโลเจนมาทั้งๆที่แบบแรลลี่เนี่ยอะไรนะ CIF แรลลี่ให้ LED แล้วนะเนี่ยติงถ้าจะติงก็ติงแค่ตรงเนี้ยว่าแบบนิดเดียวจริงๆว่าแบบมาขนาดนี้แล้วแล้วท่อไอเสียมีการเปลี่ยนใหม่ครับผมมันต้องเปลี่ยนใหม่หมดเพราะว่าต้องผ่านยูโร4เพราะว่าตัวเนี้ยผลิตไทยก็จริงแต่ว่าขายทั่วโลกนะฮะอีกตัวนึงก็คือ CB นะครับเป็น Naked ตรงนี้จะเห็นว่าส่วนแรกที่ต่างกันเลยคือเรือนไม้นะคือมันเหมือนกันจริงแต่จะเห็นว่าของ CB เนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นคาร์บอนถูกมั้ยแต่ CBR เนี่ยตรงเนี้ยไม่เป็นคาร์บอนแต่มันเป็นคาร์บอนที่ชิ้นข้างตรงนี้แทนไฟครับผมไฟตัวเดียวกันเลยแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรคาวลิ่งไม่เหมือนกันก็คือตัวส่วนองค์ประกอบของตัวตรงเนี้ยจะไม่เหมือนกันนะแล้วก็มีการตีรังผึ้งขึ้นมาแบบนี้ทำให้รถมันดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะเน้นเหมือนกันคือสันคมมากยิ่งขึ้นนะตามเทรนด์รถเก๋งสมัยนี้ก็จะมีแบบสันคมเยอะขึ้นเหมือนกันนะเช่นเดียวกับมอไซค์ตัวนี้เป็นรังผึ้งเช่นกันครับมีไฟหรี่2ตำแหน่งนะไฟสูงนะผมดิสเบรกคู่ครับ ABS นะหม้อน้ำเบลเลอร์เลยแล้วก็ไฟเลี้ยวก็ยังเป็นฮาโลเจนเหมือนกันนะชิ้นข้างมีการทำเหมือนแบบพาร์ทลายคาร์บอนที่ตรงนี้นะฮะด้านบนนี้ไม่เหมือนรุ่นเดิมสวยกว่ารุ่นเดิมแต่ก็ครอบไปชิ้นนอกอีกทีชิ้นในตรงนี้ชิ้นนึงแล้วก็ครอบมาด้วยแฟลิ่งตรงนี้นะครับผมแล้วตรงนี้ก็ยังเป็นคาร์บอนเหมือนกันนะเหมือนกันครับผมครอบโครงครอบเครื่องก็สีเดียวกันท่อไอเสียนอกนั้นที่เหลือเหมือนกันหมดแหละเบาะป้ายทะเบียนยางโชคหลังโชคหน้าดูเป็นยังไงเหมือนกันหมดต่างกันแค่โครงข้างหน้าจริงๆกับท่านั่งแล้วก็เขาเรียกว่าแมปปิ้งของเครื่องยนต์แล้วก็ความสะดวกในการใช้งานคือ
ถ้าขี่ในเมืองเป็นหลักแล้วแบบมึงไม่ได้ชอบสปอร์ตขนาดนั้นอ่ะ CB เนี่ยจะขี่สนุกกว่าเยอะเลย1ท่านั่งธรรมะทะแมงกว่าเวลารถตรงรถติดแล้วที่มันแบบมันต้องมีพายบ้างนิดหน่อยแตะเติร์นเนี่ยมันจะถนัดกว่าในขณะที่6 CBR 650เนี่ยเราจะบางทีจะรู้สึกเวอร์หน่อยว่าแบบมันโน้มอยู่ไงแต่ขาเราก็ต้องลงบางทีผมก็ต้องกางสองข้างเพราะว่ามันจะถนัดกว่าแล้วก็อัตราเร่ง 650F ที่เป็น CB เนี่ยจะดีกว่าขับสนุกกว่าจะรู้สึกต่างกันเลยคือ CBR จะรู้สึกว่าเบาๆนุ่มๆมาปลายมาจนปลายแต่ว่า CB เนี่ยมันจะจัดตั้งแต่ต้นเลยต้นกลางปลายค่อยแผ่วๆก็ขับสนุกคนละอย่างแต่ถ้าใช้งานในเมืองเป็นหลักแล้วแบบโหไม่ได้สายสปอร์ตขนาดนั้นเราว่า CB เนี่ยขับสนุกกว่าเยอะลุยสายสตรีทเนี่ยยังไงก็ CB สนุกกว่าแต่ CBR ก็ไม่ได้แย่ CBR ถือเป็นสปอร์ตแต่ก็มีท่านั่งที่สบายขี่ทั้งวันเนี่ยสบายเลยส่วน CB ถึงจะเป็นเนกเก็ตแต่ก็ไม่ทิ้งกลิ่นอายความสปอร์ตท่านั่งเขาจะหมอบหมอบนิดหน่อยนะมีความแบบหมอบหมอบอยู่บ้างนะครับไม่ได้แบบว่าโอ้ในเกียร์หลังตรงเลยประมาณนี้ครับรถเปิดขายมานานแล้วขี่กันทะลุหมดแล้วเนาะจนโปรโมชั่นต้องแบบ Honda ต้องอัดโปรโมชั่นแบบแน่นๆนะฮะช่วงนี้แล้วเดี๋ยวมีมอเตอร์โชว์ด้วยอันนั้นคือเสียงตัวที่ 650F ครับที่เปลี่ยนท่อไอเสียมาส่วนเสียงเสียงเงียบกริบนะฮะเวลาปิดก็จะเหมือนรถไฟฟ้าหน่อยแบบฟิวอะอยากลองขับขี่ครับก็ Honda Big Wing ทั่วประเทศนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมกดไลค์ Subscribe กดแชร์แรงๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเรา